ในโลกของเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตแต่ว่ากิจกรรมที่กลุ่มเด็กรักบ้านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้นะครับเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนริมฝั่งแม่น้ำโขงไม่ใช่จากอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ด้วยการลงพื้นที่จริงติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับกลุ่มเยาวชนเด็กรักบ้านและกลุ่มเยาวชนเด็กไทยหินโขงกว่า40คนได้เข้าร่วมกิจกรรมใครเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่จัดขึ้นอยู่บ้านตามุ่ยตำบลห้วยไผ่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากจะเป็นใครเรียนรู้ชุมชนแล้วยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมรอยเยาวชนในเมืองคือกลุ่มเด็กรักบ้านและกลุ่มเยาวชนเด็กไทยหินโขงครับเปิดนี่นะครับมันจังได๋ความรู้ครับการกระทำอะไรความเป็นอยู่การใช้ชีวิตร่วมกันครับน้ำบางครับมุ้นหลบมาแมนบานเท่านั้นครับครับพ่อไปไหนครับถ้าอยู่รวมกันถ้าจะซอยกันครับกิจกรรมที่เยาวชนได้เรียนรู้ในมื้อนี้ก็คือเรื่องของวิธีการท่อผ่าฝายการหาปลาการเฮ็ดเกษตรริมโขงและเรื่องเล่าตำนานความเชื่อโบราณนอกจากเยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอีกประการก็คือการได้เห็นคนสองวัยที่ต่างความคิดได้มาพ่อนาเลยได้มาถ่ายทอดความหูประสบการณ์ให้แก่กันเขาหนึ่งคือว่าอยากให้เขามาสืบเรื่องบ้านขนาดอันนี้การกินการคลองสีแต่งโซนบดนี่อยากให้เขามาเรียนรู้ว่าอยากให้เขาสิเหตุใดบ้องเคยพอได้นะให้เขามาเรียนรู้ว่าทั้งคนเขาก็อยากมาทำเป็นความจริงอยากเห็นว่าปั๊บเห็นไม่ได้ฝากถือครับโซนบดครับนักสังคมเมืองบางคนก็ไปในเมืองกินอย่างหนึ่งมาบ้านนอกกินอย่างหนึ่งเขาจังพวกที่เรียนรู้ได้ดังสัตว์หนึ่งเพื่อที่ดีขึ้นนะครับผู้ละคนก็เขาเห็ดบัวได้บางคนผู้บางเพื่อตลาดตอนยังไงเขาใส่ข้าวเขาเพิ่มเติมอิ่มแซ่บบางคนก็กินบัวได้บางคนก็กินบัวได้กินกับแซ่บเมื่อกับอาหารแต่ละอย่างมันบุตรดีกว่าครับมันส่วนมากแต่ว่าคุณมาเรียนรู้คนต้องตรวจสอบทุกอย่างครับบทสรุปในการเรียนรู้ในเทอมนี้ของเยาวชนคือเฮ็ดหนังสือทำมือหาชิ้นที่เกิดจากการได้ลงไปสัมผัสและเก็บข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์จริงในพื้นที่เป็นหนังสือทำมือที่บ่ได้เฮ็ดโดยนักวิชาการหรือนักเขียนที่มีประสบการณ์แต่คุณค่าที่เกิดขึ้นจะเป็นความทรงจำที่ดีงามเพราะพวกเขาได้เรียนรู้คุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่ยังมีให้ได้พบเห็นและยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นวิถีธรรมชาติไปอีกดนหากว่าแม่น้ำโขงยังคงไหลอยู่จังซี่ตลอดไปคำปิดอักษรนักข่าวพลเมืองเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองรายงาน